ข่าวกีฬานะครับกันที่ทีมเทนนิสเดวิสคัพของไทยนะครับตกชั้นไปเล่นกลุ่ม2โซนเอเชียโอเชเนียปีหน้านะครับหลังจากแพ้กับจีน0-5คู่นะครับในศึกเทนนิสเดวิสคัพรอบเพลย์ออฟกลุ่ม1ครับเทนนิสเดวิสคัพโซนเอเชียโอเชเนียรอบเพลย์ออฟนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์กลุ่ม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนนะครับทีมชาติไทยแพ้จีนไปแล้ว0-3คู่นะครับวันสุดท้ายประเภทเดี่ยวชนมืออีก2คู่ใช้ระบบ2-3เซตนะครับคู่แรกเดี่ยวมือ1ปรัชญาอิสโรพ่ายจางเจ๋อของจีน2เซตรวดนะครับ4-6และ1-6ขณะที่เดี่ยวมือ2นะครับวริศศรบุตรนาคแพ้หลี่เจ๋อ2เซตรวดเช่นกันนะครับทำให้ไทยแพ้0-5คู่ตกไปอยู่กลุ่ม2โซนเอเชียโอเชียเนียปีหน้าส่วนจีนได้อยู่กลุ่ม1ต่อไปครับส่วนจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับประจำปี2558เฉลิมพระเกียรติมหามงคล89พรรษามหาราชินีบอกรักแม่ที่วิโลโดรมหัวหมากครับชิงถ้วยพระราชทานควีนส์คัพสนามที่3ประเภท Elimination Race นะครับรุ่นเยาวชนชายรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬา15คนแข่งขัน14รอบนะครับโดยคนสุดท้ายของแต่ละรอบจะโดนตัดออกจนเหลือ2คนนะครับปรากฏว่าเจ้าโซนชาครีครุทางคะดาวรุ่งทีมชาติไทยนะครับที่คว้ามาแล้ว2เหรียญทองก่อนหน้านี้ฟอร์มยังแรงไม่หยุดครับคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองครองเจ้าลู่ในรุ่นเยาวชนชายครับส่วนประเภท Point Race นะครับรุ่นทั่วไปชาย24กิโลเมตรแข่งขัน72รอบนะครับสราวุธสิริรณชัยกับประจักษ์มหาวงศ์มีคะแนน49คะแนนเท่ากันนะครับแต่สราวุธสปรินต์สุดท้ายเข้าอันดับที่3นะครับส่วนประจักษ์เข้าอันดับที่4ทำให้สราวุธคว้าเหรียญทองไปครองส่วนประจักษ์ได้เพียงเหรียญเงินครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่แข่งขันอยู่ในเวลานี้นะครับประมาณครึ่งชั่วโมงของเกมแล้วนะครับคริสตัลพาเลซยังคงเสมอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์อยู่0-0นะครับทั้งหมดก็เป็น